วันนี้ไม่เต็มกระสอบผมไม่ต้องกลับบ้านมิดโครับส่งแป๊บเดียวนะครับคือเลยนะครับด้วยขนาดที่พอดีครัมพอดีครัมเฮ้ยโอ้ยของแท้ของเบลเลอร์ยังของแท้ของแท้อุ้ยเนี่ยบอกแล้วตีเรียก 2-3 ทีใช่ไหมโอ้2-3 ที2-3 ไม้นะครับเฮ้ยวันนี้แม่งโครงการนะนี่วะปลาเกลือบวกน้ำยานะฮะมาแน่นอนวันนี้มาดูผลงานรวมนะครับปลาช่อนข้างทางนะครับกับการตะลุยหมายนะครับโอ้โหวันนี้ไม่เต็มกระสอบผมไม่ต้องกลับบ้านสวัสดีครับผมกับพวกผมนะครับกับตุ้ม TCF นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญเลยนะครับสำคัญยังไงรู้ไหมฮะอาจารย์ปูรู้ไหมมันยังไม่รู้นะครับแต่ผมรู้อยู่คนเดียวเพราะวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมนะครับเอาเหยื่อรุ่นใหม่นะครับมาทดสอบหมายข้างทางนะครับหมายนานะครับล่องสวนแล้วก็หมายน้ำท่วมนะครับซึ่งวันนี้นะผมอยู่ที่สามพานนะครับแล้วก็นี่ครับผมมากับอาจารย์ปูนะครับอาจารย์ปูห่อหมกนะครับแหมวันนี้เป็นไงร้อนเหรอโอ้โหเปรตช้างนะฮะลงไปกู้เหยื่อนะครับเหยื่อที่อาจารย์ปูใช้นะครับเป็นเหยื่อรุ่นที่เรานำมาทดสอบนะครับซึ่งมีจำนวนไม่เยอะนะฮะใครทำติดนะครับก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่กระทำไว้นะครับต้องลงไปงมมานะฮะไปได้เวลากลับบ้านแล้วทางบ้านให้อภัยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหมิดคอมาเนี่ยส่งคำเป็นมาเหยื่อมันมีน้อยนะฮะเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับคือหลักๆนำเหยื่อมาทดสอบนะครับมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องแอคชั่นเหยื่อนะครับการสว่านะครับแล้วก็การวัดปลานะครับหลักๆมีประมาณนี้นะครับยังไงลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะรวยหรือเปล่านะครับผมแถวนี้คนมันตกเยอะเหรอวะเรื่อยๆอ่ะใกล้มาก็ต้องแวะนี่ขนาดเรายังแวะเลยนี่ไงมาแล้วครับโอ้โหตามกระซวกเลยนะฮะโครงการปลาเกลือเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับการทดสอบเหยื่อรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเร็วนี้เปิดตัวนะครับอีกไม่นานนี่นะครับได้มันแน่นอนครับกับหมายข้างทางThank you.
โอ้นี่ครับผมปลาช่อนนะครับไซส์ปลาเกลือนะครับเดี๋ยวเราตกต่อเลยครับแม่เจอตำแหน่งนะลิกัตต้าไม่โดนนะลำไม้นี่แหละโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหกัดซ้ำนี่กระซวกเลยนะครับไอ้ผู้มาอีกแล้วเว้ยโครงการปลาเกลือเริ่มจะเป็นจริงแล้วว่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะกัดไม่โดนกัดไม่โดนเว้ยเรียบร้อยโอ้โหปลาช่อนบินนี่ครับมาอีกแล้วนะครับเสียงกัดตรงไหนวะบินอีกแล้วโอ้โห2แต้มติดแล้วนะครับช็อตล่องสวนนี่นะ2แต้มติดเลยนะครับกัดแบบไม่มีระแวงนะครับกัดแล้วอมยาวนะครับรากยาวปล่อยยาวได้เลยนะครับรอวัดอย่างเดียวโอ้ยนี่นะครับจานปูนะครับโดนแล้วแม่จานปูห่อหมกตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นฉายาแล้วเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะจานปูน้ำยาปลาช่อนไหลดีวะจัดไปโซโร่ต่อไปโอ้ยไปดีแล้วว่ะโดนไหนเนี่ยหัวพานไอปูคัดไซส์เลยว่ะของกูมันมีจะปลาเกลือนั่นเลยว่ะโอ้โหมิดคอนะครับเต็มคอยเต็มคออุ้ย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 อืมโอ้ยอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เว้ยแต่พอได้อยู่ชาบโอ้ยให้รู้จักตรงกระพานกันโอ้โหคลองนี่นะครับคลองธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยโอ้โหมีแต่ไซส์ที่ดีนั่นเลยน้ำมันกำลังลงปลามันก็เลยแบบขยับเข้ามาใช่น้ำมันย้อนเข้ามาน้ำมันช้ามันลงไม่ได้ดอกอ๋อแสดงปลามันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆโอ้โหมีแต่ไซส์ที่ดีนั่นเลยมีป่ะต้องตีมาแล้วของต่ำไม้ไปปูอยู่อ่ะอุ้ยมาเยอะเว้ยปูอุ้ยเนี่ยบอกแล้วตีเรียก2ทําทีใช่มั้ยโอ้2ทําทีต้นไม้2ทําไม้นะครับตีบิ้วนะโอ้โหไซส์ดีด้วยเนี่ยวันนี้แม่งโครงการได้นี่ว่ะปลาเกลือบวกน้ำยานะฮะมาแน่นอนวันนี้แล้วใบมันดังเรียกมาจากก้นคลองเลย
เรียกจากตรงปากคลองเข้ามาเลยใช่ป่ะว่ายตามเข้ามาเลยใช่ป่ะแอคชั่นใบเนี่ยขอดูปลารวมไปดิกิโลละเฮ้ยโอ้ใช้ได้ว่ะรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไปหาแต้มเพิ่มอีกเดียวดูดิวันนี้เราจะจบแต้มกันที่เท่าไหร่ตามแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหจานปูนะครับเฮ้ยใส่นี้แม่ง King of the Mat เลยว่ะเฮ้ยโอ้ยของแท้ของแท้ของแท้โอ้โหแม่งไซส์ดีเลยตัวนี้แม่งวิ่งออกมาจากใต้พื้นเลยบอกได้ยินเสียงเฮ้ยมันจะอวยไปหรือเปล่าปลารวมนะฮะช่วงเช้า10โมงเองไหนลองแช่เลยปลารวมมีเท่าไหร่เฮ้ยหัวตายไหนตัวนี้โอ้เยอะเนี่ยคือตัวนั้นแม่งบอสเลยว่ะปลารวมช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาเก็บไว้ในถังก่อนแล้วก็จะลุยต่อครับคิดว่าน่าจะไปไหมอีกไกลนะฮะถ้าเอาไปด้วยนี่รับรองตายหมดแน่นอนเดี๋ยวเย็นก็จะมาดูปลารวมกันว่าวันนี้นะครับเราโซโล่กันไปเท่าไหร่นะฮะด้วยเหยื่อรุ่นใหม่นะครับผมรวยว่ะมานี่แล้วเนี่ยจิบมานี่แล้วมาจิบนี่แล้วได้แล้วมาเว้ยโอ้นี่มิดคอรับส่งแป๊บเดียวเองนะครับกลืนเลยนะครับด้วยขนาดที่พอดีครัมพอดีครัมตอนใสดีโชตอนนี้ครับจุดเราอยู่ครับก็จะเป็นโซนบ้านแพ้นะครับ21นะครับก็ตะเวนไปเรื่อยๆนะครับปลารวมตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเกินครึ่งกระสอบแล้วแต่เดี๋ยวยังมีเวลาเหลือเยอะเดี๋ยวจะไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับกัดใช่ป่ะอยู่ป่ะปูอุ้ยเฮ้ยเอาถุงมาไหมอ่ะโอ้จบแล้วเฮ้ยมันอาจจะมีนอนอยู่นอนไม่เห็นหลังนะครับนี่ดีกว่าเว้ยมีตายแล้วกัดอยู่ตรงข้างหน้านี่ครับตามขึ้นมากัดบนฝั่งเลย
มาอีกหนึ่งครับนี่นะครับมาอีกหนึ่งครับผมเรียบร้อยไซส์ปลาเกลืออันนี้เป็นไซส์ปลาเกลือเลยนะฮะเล็กมากนะครับแบบนี้จะปล่อยไปนะครับขนาดยังไม่ได้พอที่จะทําปลาเกลือเท่าไหร่นะฮะเนื้อหนังไม่ค่อยมีก็เดี๋ยวนี้เราก็ปล่อยไปนะฮะอันนี้เบ็ดที่เราใช้นะครับเป็นเบ็ดของ BKK นะครับขนาด 1O นะครับเหมาะกับช่อนเล็กกลางใหญ่นะครับทุกไซส์เลยโชว์เจอปลาช่อนนะครับว่ายมาเป็นคลื่นเลยนะขี่เจอปลาช่อนนะครับว่ายมาเป็นคลื่นเลยนะนี่ไงเรียบร้อยว่ายมาเป็นคลื่นเลยนะครับหน้าเนี่ยยกเอาเลยนะฮะมาดูผลงานรวมนะครับปลาช่อนข้างทางนะก็การตะลุยหมายนะครับไปหลายที่มากเลยนะฮะทั้งคลองร่องสวนนะครับนาน้ำท่วมก็ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการรวมนะครับมาลองดูกันว่าน้ำหนักปลาเท่าไหร่นะฮะเอ้ยโอ้โหมัน8.5 โลนี่8.5 โลค่ะลบ2.5 โลลบ2.5ปลารวมนะครับ6 โลนะฮะตกจากข้างทางแล้วล้วนเลยนะครับโอ้สุดยอดนี่นายขอดูไซส์ใหญ่สุดดินี่โอ้โหตัวนี้โคตรหล่อปลาคลองแท้ๆเลยสงสารคนทำมาดิใครทำเนี่ยผมเนี่ยเป็นผลงานนะครับของเรา2 คนนะฮะกับเหยื่อรุ่นใหม่ที่จะวางจำหน่ายเร็วนี้นะครับยังไงก็ลองติดตามแล้วกันที่ร้านค้านะครับตัวแทนใกล้บ้านนะครับเดินไปถามได้เลยนะครับกบยางรุ่นใหม่ของไรสตีนะครับส่วนชื่อรุ่นชื่ออะไรนั้นรอติดตามได้เลยนี้ในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากเหยื่อใหม่ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะไปลุยงานปลาช่อนที่ไหนต่อนะครับผมแล้วก็อาจารย์ปูนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม